เกิดเหตุสลดเมื่อช่วงเช้าวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานะครับหลังพันตำรวจตรีอนุชิตชาติชูเหลี่ยมสารวัตรสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถแท็กซี่สาธารณะมีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้ามรถไฟแยกนอร์ทปาร์คแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจึงเดินทางไปตรวจสอบนะครับพร้อมประสานตำรวจสน.นพวงศ์เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงแพทย์นิติเวชและก็อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับโดยที่เกิดเหตุนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามสน.ทุ่ง2ห้องบริเวณทางรถไฟฝั่งขาออกก่อนถึงสถานีบางเขนโดยพบขบวนรถไฟ1232กรุงเทพแก่งคอยจำนวน4ตู้โดยสารจอดนิ่งอยู่หลังพุ่งชนรถแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลืองซึ่งตัวรถนั้นอยู่ในสภาพฝั่งขวาพังยับเยินครับจากการตรวจสอบพบคนขับรถแท็กซี่นั้นเสียชีวิตคาซากรถคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมาตรวจสอบพบบัตรประจำตัวผู้ขับรถระบุชื่อร้อยตรีชูชีพวังทองตำรวจจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับด้านนายมานะเวททัพพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้การว่ามีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของขบวนรถไฟดังกล่าวก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 5:20 น.ขบวนรถไฟสายนี้นะครับได้ออกจากสถานีหัวลำโพงเพื่อมุ่งหน้าสู่สถานีแก่งคอยเมื่อมาถึงก่อนแยกนอร์ทปาร์คมีพนักงานประจำแยกดังกล่าวได้ทำการปิดกั้นทางห้ามรถผ่านแล้วนะครับโดยบอกว่ารถแท็กซี่คันดังกล่าวนะครับได้ขับฝ่าเครื่องกั้นเข้ามาบนทางรถไฟทำให้ขบวนรถไฟกรุงเทพแก่งคอยเบรกไม่อยู่พุ่งชนอย่างแรงก่อนลากซากรถแท็กซี่ถลายไปไกลกว่า200เมตรจากบริเวณแยกนอร์ทปาร์คนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถแท็กซี่ออกให้พ้นทางรถไฟก่อนเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีขบวนรถไฟอื่นๆวิ่งผ่านบริเวณนี้นะครับอาจเกิดอันตรายซ้อนขึ้นได้เบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนพนักงานขับรถไฟนะครับและก็พยานที่เห็นเหตุการณ์ส่วนคนขับรถแท็กซี่นะครับก็ได้ประสานญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปแล้วครับ